Thursday Special ขออนุญาตนำท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของนวัตกรรมกันบ้างนะครับเป็นความภาคภูมิใจมรพ.หรือว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสุดปลื้มทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนาระบบน้ำบาดาลสำหรับมัสยิดนูรุอิมานนะครับตำบลเกาะแต้วคว้ารางวัลชมเชยประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเตรียมนำแนวคิดต่อยอดสร้างผลงานต้นแบบขยายองค์ความรู้สู่ชุมชนและเครือข่ายท้องถิ่นไปติดตามกันเลยครับรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับจำนวน3คนน่าปรบมือให้เลยประกอบด้วยนางสาวนะครับอรณีสว่างเนตรนายจิรพัฒน์ลีลาศรีสุนทรและนายนฤบดีใหญ่บัวซึ่งก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับคุณลยาศรีโยมและดร.สุวลีชูวานิชเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Groundwater Innovation Challenge นะครับจัดโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ได้มีทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน32ทีมโดยได้รับเกียรติจากพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัล นะครับและเปิดการประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติครั้งที่2ณโรงแรมสวิสโฮเทลกรุงเทพรัชดานะครับทั้งนี้ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก็ได้ดำเนินการพัฒนาระบบน้ำบาดาลสำหรับมัสยิดนูรุอิมานนะครับหมู่ที่4บ้านด่านตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเนื่องจากเป็นพื้นที่บริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาเป็นปีที่3อย่างต่อเนื่องซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะได้นำแนวคิดจากทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและอีก4ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างผลงานต้นแบบแนวทางและนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ำบาดาลต่อไปนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับการประกวดในครั้งนี้ก็ถือเป็นการสร้างรูปแบบเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลรวมถึงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำบาดาลโดยมุ่งเน้นขยายองค์ความรู้ไปยังชุมชนและเครือข่ายท้องถิ่นอาทิสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ใช้น้ำบาดาลตลอดจนสร้างเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบต่อไปนะครับดูเผินๆน้ำก็ไม่น่าที่จะมีความสำคัญอะไรแต่ประการใดเลยทีเดียวนะครับแต่เนื่องจากน้ำเกี่ยวข้องกับการกินเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องมีนะครับเรียกได้ว่าจัดเป็นกระทรวงนะครับทรัพยากรน้ำกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องมีการบริหารจัดการเป็นอย่างดียิ่งในอนาคตนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพอากาศนะฮะนอกเหนือจากนี้ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของหน้าแล้งอะไรต่างๆนี่ต้องมีการบริหารจัดการเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สมควรที่จะมีนวัตกรรมเขาเลยใช้ชื่อว่า challenge นะครับซึ่งแปลว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวแต่ว่าน้องๆทำได้ก็ขอปรบมือให้ครับค่ะ